สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยกับผมพานุมาตรสุขกำพรนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยในสัปดาห์นี้ก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรากำลังพูดคุยกับเรื่องราวของภารกิจของมูลนิธิกระจกเงาโดยเฉพาะเราโฟกัสหรือเราเจาะไปที่เรื่องของคนหายเด็กหายนะครับกับหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์คุณเอกนะครับคุณเอกลักษณ์หลุ่มชมแขนะครับซึ่งได้สละเวลาอยู่กับเราอีก1สัปดาห์นะครับถ้าใครได้ติดตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามีเรื่องราวมีรายละเอียดต่างๆมากมายเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงว่าโอ้ทำไมมูลที่กระจกเงาเก่งอะไรขนาดนั้นรู้อะไรขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้แหละครับเราจะลงลึกกันในรายละเอียดนะครับกับคุณเอกซึ่งอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับครับผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมฟังแล้วผมโอ้โหมันมีรายละเอียดเยอะนะครับมันเหมือนคุณเอกเป็นนักสืบไปเลยครับก็จริงๆแล้วการตามหาคนหายตามหาเด็กหายเนี่ยบางคนคิดว่าเวลาลูกหายปุ๊บเนี่ยต้องแชร์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กแชร์ลงใน Facebook เลยแต่หัวใจหลักของการตามหาเด็กหายเนี่ยคือการสืบสวนนะครับคือการในทางลับก่อนนะครับทุกเคสที่เราทำงานตามหาเด็กหายตามหาคนหายเนี่ยเราใช้การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงวิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งไม่มีเบาะแสแล้วไม่มีแนวทางในการติดตามหาแล้วเนี่ยเราถึงใช้การประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าเวลาเราเอาภาพคนหายขึ้นไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆเนี่ยมันเกิดผลกระทบตามมาด้วยกับคนที่เขาหายไปบางทีแล้วเวลาเขากลับมาแล้วเนี่ยภาพประกาศของเขายังอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตยังอยู่ในโลกออนไลน์บางคนกลับบ้านมาแล้ว5ปีแต่ว่าประกาศนั้นยังถูกแชร์ยังวนเวียนอยู่เลยมันก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเขาณปัจจุบันนี่เป็นจึงเป็นเรื่องที่เราคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเวลาเราตามหาคนหายเนี่ยเราก็จึงเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักที่ว่าหายจากสิ่งไหนให้ตามจากสิ่งนั้นคุณเอกพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณเอกเรียนสืบสวนมาเหรอคือระหว่างระหว่างการทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะถอดบทเรียนถอดประสบการณ์ดูแนวทางดูการทำงานของพี่ๆตำรวจหลายคนตำรวจหลายท่านก็สอนวิธีการกับเราในการทำงานแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการถูกส่งไปอบรมเทรนนิ่งที่อเมริกานะครับกับศูนย์ติดตามเด็กหายของอเมริกาโดยตรงซึ่งเป็นศูนย์ของ FBI ที่นั่นในหลักสูตรการสืบสวนติดตามเด็กหายดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับความรู้ได้รับวิทยาการในการที่จะประเมินวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่างๆนะครับอ๋อไม่ใช่ว่าจิตอาสาที่จะมาหากันเพราะฉันอยากจะไปทำเดี๋ยวนี้มันพัฒนาตัวเองเพราะคุณผู้ชมถ้าใครได้ติดตามสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคุยคุณเอกจะเห็นว่ามีหลักการมันมีหลักมีวิธีการนะครับเมื่อกี้คุณเอกพูดน่าสนใจบอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเมื่อคนหายแล้วเราจะไปร้องและแห่กับเชอรี่บอกก่อนเลยต้องสืบสวนทางลับก่อนใช่ครับหายจากสิ่งไหนให้ตามจากสิ่งนั้นอันนี้คือตัวเราหรือตัวครอบครัวตัวเราด้วยตัวครอบครัวด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรารับแจ้งเคสคนหายขึ้นมาเนี่ยระหว่างที่เราเอาแค่การยกหูโทรศัพท์คุยกันครั้งแรกเนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์มีการประเมินว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคือเรื่องอะไรกันแน่อย่างเช่นมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกหายออกจากบ้านไปเนี่ยเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าปลายสายเราเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ของเด็กหายจริงหรือไม่เพราะว่ามันเป็นการคุยทางโทรศัพท์แบบไม่เจอหน้านะครับมันก็จะมีวิธีการในการประเมินข้อเท็จจริงแม้กระทั่งข้อซักถามบางอย่างอย่างเช่นลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ถ้าพ่อแม่บางคนอ้ำอึ้งตอบไม่ได้นี่ก็จะกลายเป็นเรื่องที่เราตั้งข้อสันนิษฐานแล้วว่าอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงหรือเป็นพ่อแม่ที่อาจจะไม่สนใจหรือใส่ใจในตัวลูกเพราะว่าวันเกิดลูกยังจำไม่ได้เลยหรือคำถามที่ว่าลูกเรียนอยู่ชั้นไหนบางพ่อแม่บางคนตอบไม่ได้นะครับนึกเอ๊ะป.3หรือป.4อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องที่พอจะประเมินได้แล้วว่าการเลี้ยงดูในครอบครัวเนี่ยแสดงว่าพ่อแม่ไม่เคยคุยกับลูกเรื่องการเรียนเลยเนี่ยมันก็ทำให้มองภาพออกว่าเด็กอาจจะตัดสินใจหนีออกจากบ้านก็ได้จากแนวคำถามเบื้องต้นแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อไหร่บอกว่าอะไรนะหายจากสิ่งไหนให้ตามจากสิ่งนั้นให้ตามจากสิ่งนั้นเดี๋ยวดูเรื่องพฤติกรรมก่อนการหายไปอย่างเช่นเด็กมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ติดโทรศัพท์ตลอดเวลานะครับก็ไปดูข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของเด็กว่าเด็กติดต่อกับใครบ้างซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลในทางสืบสวนทางเทคนิคซึ่งต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเด็กเล่น Facebook ก็ต้องไปดูว่า Facebook ของเด็กเนี่ยใครเป็นเพื่อนบ้างเด็กคุยกับใครบ้างนะครับเด็กหายไปจาก Facebook เนี่ยมันง่ายตรงที่บางทีแล้วเนี่ยเด็กเปิดเผยข้อมูลโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวอย่างเช่นเด็กเคยถ่ายภาพคู่กับคนที่ล่อลวงเด็กไป
แล้วเราก็ไปไล่ดูว่าเอ๊สถานที่นั้นน่าจะเป็นที่ไหนเอาภาพถ่ายมาวิเคราะห์ดูว่าลักษณะของทางกายภาพในภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นโรงเรียนเป็นวัดเป็นโรงหนังหรือเป็นหมู่บ้านที่ไหนสักแห่งหนึ่งเอาสิ่งต่างๆแบบนี้มาวิเคราะห์นะครับหรือถ้าหากว่าเด็กหายไปจากเรื่องการติดเพื่อนก็ต้องไปสืบสวนไปคุยกับเพื่อนของเด็กว่าเด็กน่าจะไปกับใครเพื่อนน่าจะรู้ข้อมูลดังนั้น เวลาเราจะติดตามหาเด็กหายติดตามหาคนหายเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงโดยตลอดโอ้นี่คุณเอกนั่นหมายความว่า1เคสมันไม่ใช่อยู่ๆนึกจะทำชั่วโมงเดียวเสร็จไม่ใช่เลยมันมีระยะเวลาของมันต้องอดทนบางข้อมูลยังไม่ได้มาตอนนี้บางข้อมูลต้องไปขอจากหน่วยงานอื่นซึ่งเขายังไม่ตอบกลับมามันก็จะมีความล่าช้าแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยถ้ามันเกิดความล่าช้าในการทำงานเนี่ยเราต้องอธิบายให้ครอบครัวคนหายเข้าใจอธิบายให้พ่อแม่เขาเข้าใจนี่เป็นสิ่งนึงที่กระบวนการของรัฐไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจหลายพื้นที่เนี่ยเขาช่วยตามหาเด็กหายแต่ว่าเขาก็รอเหมือนเราแหละรอข้อมูลรอข้อเท็จจริงรอการตอบกลับจากหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งถือข้อมูลต่างๆอยู่แต่ว่าพอเขายังไม่ได้ข้อมูลมาเขาก็เงียบหายไปจากครอบครัวครอบครัวคิดว่าตำรวจไม่ช่วยตำรวจไม่ทำนะครับแต่สิ่งที่เราแตกต่างก็คือเราโทรบอกครอบครัวว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่มีความคืบหน้ายังไงให้กำลังใจกันนี่จะเป็นจุดที่มันแตกต่างกันและทำให้ครอบครัวเขารู้สึกว่ามันมีความพยายามในการตามหาคือเราทำตัวเหมือนกับเป็นเรื่องของเราครับคือผู้ชมถ้าคุณผู้ชมติดตามฟังดูนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่คุยโทรศัพท์แล้วจบแล้วก็เดินออกเดินตามเลยรีบตามไม่ใช่มันต้องประชุมกันวิเคราะห์กันใช่ไหมครับ ครับแบ่งหน้าที่กันครับแล้วมาสรุปผลกันฟังดูอย่างนั้นอ่ะวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการดูข้อมูลกับครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูข้อมูลแวดล้อมประกอบด้วยอย่างเช่น เด็กพ่อแม่บอกว่าเนี่ยเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรอย่างนี้เราก็คุยกับคุณครูของเด็กด้วยขอคุยกับเพื่อนในห้องเรียนของเด็กด้วยว่าเด็กมีพฤติกรรมยังไงปรากฏว่าเอ๊ะเพื่อนบอกว่าเนี่ยเด็กมาเล่าให้ฟังตลอดเลยว่าพ่อแม่ชอบตีชอบใช้คำพูดหยาบคายชอบเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นมิติของอีกปัญหาอีกมุมมองหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่พ่อแม่บอกเราว่าไม่เคยเด็กไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เลี้ยงดูตามปกติให้ความรักให้ความอบอุ่นเนี่ยจริงๆข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เด็กไปเล่าให้เพื่อนฟังมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เราเห็นข้อเท็จจริงอีกแบบหนึ่งก็ได้ซึ่งนั่นมันก็จะมีผลต่อการวิเคราะห์ไปได้เลยว่าถูกต้องเด็กไปยังไงไปแบบไหนน่าจะไปที่ไหนน่าจะตามที่ไหนใช่ไหมครับพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมถามเลยว่าณวันนี้เนี่ยงานก็รู้สึกว่าโอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเด็กหายในบ้านเราทุกวันนี้วันหนึ่งเดือนหนึ่งเด็กหายทุกวันที่มูลนิธิเนี่ยรับแจ้งเคสเด็กหายทุกวันนะครับเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะรับแจ้งคนหายเนี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ50รายเฉพาะเด็กนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีเคสเด็กหายเนี่ย592รายปีที่แล้วคือ58ครับเท่าไหร่นะ592รายเรามี300กว่าวันครับนี่ยังไม่รวมผู้ใหญ่หายนะครับยังมีผู้ใหญ่หายอีกซึ่งแนวโน้มปริมาณปัญหาเนี่ยมีปริมาณปัญหาที่น่าตกใจโดยเฉพาะกลุ่มของคนหายที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าระบบสมองภายในเนี่ยมันเสื่อมตามกาลเวลาดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาโรคสมองเสื่อมโรคหลงลืมโรคอัลไซเมอร์บางคนเป็นโรคทางจิตเวชแล้วไม่ได้รับการรักษาก็มีแนวโน้มในการเดินออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ได้เยอะไหมเมื่อปีที่แล้วประมาณเกือบ200รายผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ ก็ไปเดินอยู่ตามข้างถนนเอางี้ที่ทั้งผมประเมินเอาว่าอย่างนั้นทั้งปีที่แล้วเนี่ยอาชีพปีที่แล้วก็รวมพันละคนครับมูลที่ทำงานกี่คน เรามีทีมที่ดูแลเรื่องเด็กหายโดยตรงเนี่ยประมาณ3คนฮะ3คน3คนครับผมคุยคุณเอกวันนี้มันโอ้โหต้องทำงานกันยังไงก็วันนี้ผมมาออกรายการเนี่ยก็เท่ากับเหลือเจ้าหน้าที่อยู่2คนที่ออฟฟิศคุณผู้ชมรู้ไหมครับวันนี้รู้ไหมครับว่าน้องๆเขาบอกว่าติดต่อคุณเอกนี่ไม่ใช่กว่าจะมานั่งตรงนี้ได้นี่ใช้เวลาหลายปีกว่าจะเอาตัวคนคนนี้มานั่งได้นั่นหมายความว่าผมไปแย่งเวลาซึ่งคุณเอกจะต้องเอาผ
ภารกิจตัวเองไปทำให้คนอื่นเพื่อมานั่งเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าทำงานยังไงเจอปัญหาอะไรยังไงเดี๋ยว3คนแล้วใครสนับสนุนได้งบจากไหนจากรัฐบาลหรือจากไหนยังไงคือตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่เราทำงานมาเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นตลอดหมายความว่า3คนนี่เป็นช่วงฟูลทีมสุดแล้วนะแต่ว่าผมเคยอยู่ในช่วงที่มีผมทำงานอยู่คนเดียวเพราะว่าเราไม่มีทุนสนับสนุนเพิ่มเจ้าหน้าที่ได้อีกคนเป็น2คนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับเป็นปีแรกที่เรามีเจ้าหน้าที่3คนนะครับจากการสนับสนุนของภาคเอกชนบริษัทแรกที่เป็นผู้สนับสนุนเรามาต่อเนื่อง 3-4 ปีแล้วก็คือบริษัท True นี่เหรอครับ True เนี่ยเป็นคนสนับสนุนเราผ่านเงินบริจาคในการโหวต True Academy Fantasia นะครับแล้วก็มีกองทุนวิจิตรพงษ์พันธ์ซึ่งท่านเป็นประธานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งก็มาเป็นผู้บริจาคนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโตโยต้าบางกอกซึ่งให้ยืมพาหนะในการลงพื้นที่นี่ภาคเอกชนหมดเลยให้กับผมมาช่วยแม้กระทั่งจอดิจิตอลวีบอร์ดที่ฉายอยู่ตามสี่แยกไฟแดงร้อยจอทั่วกรุงเทพเนี่ยบริษัทแพนบีซึ่งเป็นก็สละเวลามาให้เราซึ่งเราดูจากงบประมาณที่เขาเอาภาพคนหายภาพเด็กหายมาแทรกให้เนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณก็ประมาณ3ล้านบาทที่เขาแทรกโฆษณาต่างๆมาให้คือพูดง่ายๆว่าเขาเอาเงินนี้ไปขายโฆษณาเนี่ยเขาสูญเสียรายได้เขาไปตั้งพูดง่ายๆ3ล้านบาทครับภาครัฐไม่ช่วยบ้างคือมันมีข้อจำกัดบางเรื่องนะครับหน่วยงานรัฐเองยังมองว่าปัญหานี้ยังไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็เขาจะมาเมื่อมันมีเคสใหญ่ข่าวใหญ่จะมีคนกลัวจะมีคนลุมเข้ามามันก็เลยไม่เกิดโครงสร้างในการจัดการปัญหาที่เป็นระบบนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขามีศูนย์ติดตามเด็กหายโดยตรงของหน่วยงานรัฐประเทศไทยเนี่ยไม่มีแต่เรามีศูนย์ติดตามรถหายครับแม่พูดโดนใจเรามีศูนย์ติดตามรถหายไม่เพราะว่าภารกิจเนี่ยฟังดูเนี่ยคนหายเด็กหายเนี่ยบางทีมันก็ไปเกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์ครับนั่นก็คือภารกิจของรัฐที่รัฐกำลังเขาเลยกำลังจริงจังกับมันอยู่คือเราพยายามไปให้ถึงสิ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งศูนย์ข้อมูลคนหายขึ้นมาเนี่ยเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะปิดตัวลงเราตั้งไว้เลยว่าเป้าหมายเวลามีคนมาถามว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคือปิดตัวหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราสามารถยกระดับปัญหานี้ให้มันเป็นสาธารณะแล้วมีหน่วยงานภาครัฐลงมาเล่นกับปัญหานี้มีโครงสร้างในการบริหารจัดการปัญหานี้อย่างเป็นระบบตั้งศูนย์ติดตามคนหายขึ้นมาในแผนกหนึ่งของหน่วยงานรัฐหรือของตำรวจโดยตรงเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราววันหนึ่งเราจะไปเพราะว่าจบปัญหานี้แล้วนี่เราทำหน้าที่ของกระจกเงาแล้วเราก็ไปสู่ปัญหาอื่นต่อไปคือคุณผู้ชมครับกระจกเงาเนี่ยเรารับรู้รับทราบเนี่ยที่เด่นๆก็คือเรื่องพอเราคนหายเนี่ยเราก็จะนึกถึงกระจกเงาแต่จริงมีภารกิจอีกมากอีกหลายด้านในการช่วยเหลือคนแต่ว่าแค่เรื่องของคนหายเด็กหายเนี่ยมันก็เยอะแยะเพราะว่าคุณเด็กบอกว่าหายทุกวันหายทุกวันแล้วก็ได้รับการติดต่อทุกวันนั่นหมายความว่าวันหนึ่งก็ต้องโทรศัพท์เดี๋ยวไปนู่นไปตามนี่คุณเด็กก็ต้องลงพื้นที่ใช่ไหมจากการติดตามหรือจากปีที่แล้วที่ทำมาเนี่ยที่เขาแจ้งกันมาเนี่ยเราติดตามได้กี่เปอร์เซ็นต์มีเด็กที่โชคดีได้กลับบ้านเนี่ยประมาณ 70%นะครับอีก 30% เนี่ยเป็นเคสที่มีความยากเป็นเคสที่อย่างเช่นเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านแล้วโตพออย่างเช่นอายุเกิน15ปีขึ้นไปแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะไม่ต้องติดต่อกับใครไม่เอาโทรศัพท์ไปไม่ทิ้งพยานหลักฐานต่างๆไว้เลยหรือพยายามหลบหนีการติดตามโดยตลอดหรือกรณีเคสลักพาตัวเด็กที่มีความซับซ้อนหมายถึงเด็กหายไปนานเด็กหายไปในพื้นที่ชนบทซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีพยานหลักฐานหายไปช่วงที่ฝนตกชาวบ้านเข้าบ้านกันหมดไม่มีใครพบเห็นงี้นี่เป็นเคสที่ยากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเรามีนโยบายที่จะไม่มีการปิดเคสแม้ว่าเคสนั้นจะยังไม่เจอนะครับดังนั้นมันจึงมีเคสบางเคสที่
หายไปนาน10ปีแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เลิกตามหาทุกวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมในการไปทำงานกับครอบครัวที่ลูกหายไปนานมีการทำภาพจำลองเทียบเท่าอายุปัจจุบันอย่างเช่นเด็กหายไปตอน10ขวบหายไป10ปีแล้วตอนนี้เขาจะอายุ20เราก็ทำภาพจำลองของเด็กคนนั้นเนี่ยว่าถ้าอายุ20ปีเนี่ยเขาจะหน้าตาแบบไหนซึ่งมันเป็นวิวัฒนาการคือเป็นกระบวนการแบบในต่างประเทศเลย FBI ทำสิ่งนี้คือเขาพยายามที่จะทำให้คนในสังคมเห็นว่าเด็กเนี่ยตอนที่เขาหายไปตอนเด็กเนี่ยถ้าเราไปเดินเจอคนที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้เนี่ยเหมือนในภาพจำลองเนี่ยแล้วมาเทียบกันระหว่างภาพเด็กหายกับภาพจำลองเนี่ยมันอาจจะเป็นคนเดียวกันนะครับในบ้านเราเนี่ยมีไหมฮะที่หายไปหลายๆปีแล้วไม่เจอมีแค่ที่หายไป 6-7 ปีหายไป10ปีแล้วเจอทำไมถึงไปเจอได้ยังไงคือการติดตามหาเคสบางเคสเนี่ยบางทีมันใช้ระยะเวลามันรอเวลาบางอย่างอย่างเช่นเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้านสมมติตอนเขาหายไปตอน 8-9 ขวบเนี่ยวันหนึ่งพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะยังพอจำความได้ยังพอรู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรมีเคสหนึ่งเด็กหายไปตอน8ขวบนะครับหายไปประมาณ7ปีเด็กระหว่างหายไปเนี่ยเขาถูกคนหลอกไปตามที่ต่างแล้วหนีรอดมาได้จนกระทั่งเขาไปเดินอยู่สถานีรถไฟแล้วก็มีคนนำส่งสถานสงเคราะห์เด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ประมาณ 5-6 ปีนะครับเด็กไม่ยอมบอกข้อมูลเลยเพราะว่าตัวเองอยู่ข้างนอกมาเขาเรียนรู้ว่าการที่บอกข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมันเป็นอันตรายกับตัวเขาเขาก็สร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเป็นใครจนวันนึงเนี่ยสถานสงเคราะห์จัดงานวันพ่อวันแม่จัดงานเกี่ยวกับผู้ปกครองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คิดถึงพ่อตัวเองเขาก็เดินไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาในชื่ออะไรนามสกุลอะไรเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไปหาพ่อแม่ก็เป็นเด็กที่ตามหาอยู่ 6-7 ปีนะครับดังนั้นเนี่ยเราหวังว่าวันนึงเนี่ยคนที่หายไปนานๆเข้าเนี่ยเขาก็จะมีเด็กก็มีอายุที่โตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่มีสถานะมีความพร้อมเยียวยาจิตใจตัวเองในระดับนึงแล้วจากการที่เขาหนีออกจากบ้านมาเราก็หวังว่าอย่างนั้นอีกส่วนนึงเนี่ยเคสบางเคสเนี่ยพยานหลักฐานมันเพิ่งเกิดคือเราตามหาเด็กหายเนี่ยเราพยายามดูตัวอย่างแผนพฤติกรรมแบบในต่างประเทศด้วยนะครับในต่างประเทศเราพบว่าบางทีแล้วเด็กที่หายไปนานๆเนี่ยตอนที่เด็กหายไปเนี่ยอาจจะมีคนเห็นเหตุการณ์มีคนรู้แต่ไม่แน่ใจไม่กล้าไม่พูดไม่บอกวันนึงเนี่ยภาพประกาศเด็กคนนั้นผ่านมา10ปี20ปีภาพประกาศเด็กคนนั้นก็ยังอยู่คือยังมีการประกาศอยู่ยังบอกว่าเด็กคนนี้หายไปอยู่แล้วเขามาถึงมาแจ้งเบาะแสคือเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่สบายใจที่รู้เห็นเหตุการณ์แล้วไม่แจ้งเขามาแจ้งปุ๊บมันก็มีโอกาสในการเจอนะครับคุณเอกปัญหาเนี่ยที่คุณเอกทำงานมาเนี่ยพอจะโฟกัสปัญหาว่าจริงๆแล้วปัญหาที่มันทำให้เกิดเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่มันคืออะไรครอบครัวเป็นปัญหาสำคัญการหายตัวไปของคนหายทุกประเภทเกิดจากครอบครัวเป็นปัจจัยหลักทุกประเภทหมายถึงคนสู้สู้ทุกประเภทเลยหนึ่งเลยเนี่ยเด็กถูกลักพาตัวก็เกิดจากการที่พ่อแม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังไม่มีคนร้ายรายไหนที่พ่อแม่จุงมือเด็กอยู่แล้วก็ชักเด็กต่อหน้าพ่อแม่ไม่มีเลยมีแต่ตอนที่พ่อแม่ปล่อยให้เด็กไปเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วคนร้ายก็เห็นเด็กอยู่ตามลำพังก็เข้าไปพูดคุยตีสนิทกับเด็กนี่ก็เกิดจากพ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจในช่วงเวลานั้นหรือละเลยในช่วงเวลานั้นเด็กที่หายออกจากบ้านจากการหนีออกจากบ้านก็เกิดจากการที่เกิดความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูนะครับเด็กผู้ใหญ่ที่มีอาการหลงลืมมีอาการทางจิตเวชก็เกิดจากการที่ครอบครัวปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวตามลำพังไม่มีกระบวนการในการพาเขาเข้าสู่การรักษาหรือไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่องพออยู่คนเดียวบางทีก็ใช้การล็อกเอาไว้ขังเอาไว้ในบ้านผู้สูงอายุก็ปีนรั้วบ้านเดินดุมออกจากบ้านไปนี่มันก็กลายเป็นเรื่องที่ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญแต่ว่ามันก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกว่าครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลหรือเปล่าบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ยากจนครอบครัวที่หาเช้ากินข้ามผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่ามันเพราะเรามันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใส่ใจกันจริงๆพูดอย่างนั้นได้เราเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่เราเป็นสังคมที่เพิกเฉยต่อกันเพิกเฉยต่อปัญหาไม่ใช่ธุระของเราเวลาเราเห็นผู้สูงอายุเดินอยู่ข้างถนนเราไม่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเป็นคนหายออกจากบ้านหรือเปล่าเป็นคนที่เขากลับบ้านไม่ถูกหรือเปล่าก็เดินดุมๆอยู่แบบนั้นเป็นสังคมธุระไม่ใช่ครับ
แต่ว่ามันมีพัฒนาการของมันนะจะบอกว่าสังคมเราโหดร้ายเลวร้ายขนาดนั้นซะทีเดียวก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมเรายกระดับขึ้นพอสมควรที่พอที่จะมองเห็นว่าพอที่ตั้งคำถามพอที่จะเวลาเจอเด็กอยู่ข้างถนนผู้สูงอายุตามข้างถนนเนี่ยผมคิดว่าทุกวันนี้คนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นมีคนใส่ใจกันมากขึ้นไหมมากขึ้นจากการที่คนแจ้งเบาะแสถ่ายรูปคนเล่ร่อนถ่ายรูปเด็กขอทานมาแล้วถามแล้วว่าเป็นคนหายออกจากบ้านไหมสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าสังคมเรายกระดับแล้วแต่หน่วยงานรัฐยังไม่ยกระดับยังตามหลังคนในสังคมยกระดับแล้วอันนี้ต้องฝากหน่วยงานรัฐด้วยนะครับเพราะว่าคุณเอกทำงานไปฟังก็ตกใจเพราะว่าเอกชนหนุนแต่ว่ารัฐยังไม่ได้หนุนอะไรเลยจริงเป็นภารกิจเหมือนกันนะครับถ้าทำเหมือนที่คุณเอกบอกเป้าหมายคือเราต้องการจะปิดตัว ความสำเร็จของเราคือเราได้ปิดตัวแล้วเกิดในหน่วยงานของรัฐนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดเหลือเวลาไม่กี่นาทีครับผมลืมถามเรื่องวิธีป้องกันครับก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กหายออกจากบ้านคนหายออกจากบ้านมากที่สุดก็คือครอบครัวที่ไม่ใส่ใจดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็คือว่าอย่าคิดว่าปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่เป็นปัญหาที่ไกลตัวมากเวลาผมสัมภาษณ์ครอบครัวเด็กหายทุกครอบครัวเนี่ยผมจะถามว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นประกาศเด็กหายไหมเคยรู้เรื่องเด็กหายไหมทุกคนบอกว่าเคยดูข่าวเด็กหายเคยเห็นเด็กหายถูกฆาตกรรมดูข่าวแล้วเศร้าสะเทือนใจแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นพอคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยจึงนิ่งนอนใจจึงไม่ได้คิดว่าปัญหานี้มันใกล้ตัวกว่าที่คิดก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติไม่ได้สนใจเด็กไม่ได้สนใจคนในครอบครัวก็ทำให้มันเกิดปัญหานี้ได้ดังนั้นเนี่ยการป้องกันทำได้ง่ายกว่าการตามหาเมื่อหายไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าในระยะหลังเนี่ยคนร้ายมักก่อเหตุด้วยความรุนแรงเวลาเราได้เด็กกลับขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะได้เด็กกลับมาแบบไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้คุณเอกพูดดีมากคุณผู้ชมครับคุณเอกพูดดีมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับเรานะครับคุณเอกครับเราคุยกันมาเนี่ยมันมีอีกหลายประเด็นที่ผมอยากจะถามผมคงอาจจะต้องเชิญมา ลบกวนเวลามาอีกนะครับเหลืออีกสักหนึ่งนาทีสุดท้ายผมคงไม่ถามแล้วมีอะไรที่ผมตกหล่นหรือคุณเอกคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมบอกเลยครับก็สิ่งสำคัญเลยนะครับคนในสังคมช่วยเรื่องนี้ได้นะครับแม้ว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนั้นนะครับระยะหลังเราเจอคนหายเราพาคนหายกลับบ้านจากเบาะแสสำคัญของพลเมืองดีจากคนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าที่ของพลเมืองเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เราจะไม่นิ่งดูดายต่อปัญหานี้นะครับการที่ปัญหาคนหายปัญหาเด็กหายจะลดลงไปได้เนี่ยก็เกิดจากทุกคนแล้วก็ถ้าเราลดปัญหานี้ได้มันก็นำไปสู่การลดปัญหาอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เรามาร่วมกันเพื่อพาเด็กหายกลับบ้านครับเวลาเราเห็นครอบครัวที่เขากอดกันจากการที่เขาได้กลับมาพบกันอีกนี่เป็นความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่มากเราอยากเห็นอ้อมกอดแบบนี้รอยยิ้มแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบพระคุณมากครับคุณเอกครับคุณผู้ชมครับ2สัปดาห์ที่คุณเอกนี่ผมได้ข้อคิดอะไรเยอะนะครับคุณเอกก็สรุปไว้ค่อนข้างดีนะครับผมทิ้งท้ายนิดนึงว่าสิ่งที่เอกพูดเนี่ยทำให้ผมสะกิดใจนะครับว่าศูนย์ข้อมูลคนหายเนี่ยก็มีที่นี่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นมาก็โทรมาที่นี่แหละนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ใครๆก็ต้องโทรมาที่นี่นะครับยังไม่ได้เกิดศูนย์ข้อมูลคนหายเป็นเรื่องเป็นราวในบ้านเราเลยนะครับแต่ว่าศูนย์รถหายมีนะครับซึ่งอันนี้ก็ฝากให้สังคมได้คิดได้สะกิดกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับฟังดูแล้วก็คือว่าทำให้ผมเองนะครับต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจเด็กที่นอนข้างถนนใส่ใจผู้ใหญ่ที่มานั่งอยู่คนเดียวนะครับเขาอาจจะมีปัญหาซึ่งเราไม่ควรมองข้ามผ่านเลยไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาตรสุขอัมพรพร้อมทั้งคุณเอกลักษณ์หลุ่มชมแขนะครับหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ของมูลนิธิกระจกเงาและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ